เปิดค่าเล็กดูน้องแม็กเวลชาวเน็ตแห่จิตแฮชแท็กไมพิรัตแฉซาร่าเบิกยับจากกรณีดารานุ่มชื่อดังครับอย่างไมพิรัตนิติไพศาลกุลเดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลนั้นพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มนะครับได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิในตัวน้องแม็กเวลล่าสุดนั้นครับมีการเปิดเผยค่าเลี้ยงดูน้องแม็กเวลที่ไมพิรัตนั้นครับได้จ่ายปีละ 1.7 ล้านบาทซึ่งมีทั้งค่าเทอมค่าพี่เลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงคอนโดหรูในกรุงเทพที่เจ้าตัวนั้นให้ซาร่าและลูกชายนั้นอยู่ฟรีๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพปีละ 800,000 บาท 2. ค่าคนขับรถซาร่าและน้องแม็กเวลปีละ 250,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายของลูกเดือนละ 30,000 บาทรวมปีละ 360,000 บาท 4. ค่าพี่เลี้ยงปีละ 300,000 บาท 5. คอนโดหรูในกรุงเทพอยู่ฟรีเป็นของครอบครัวของไมพิรัตน์ในโลกออนไลน์นะครับมีการติดแฮชแท็กไมพิรัตน์มีการแชร์ประเด็นดังกล่าวโดยมีการแชร์ภาพจากเพจดังก็พบว่ามีการทำเป็นตารางค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไมพิรัตน์นั้นได้จ่ายไปพบว่ามีรายละเอียดถึงปีละ 1.9 ล้านบาทเลยทีเดียวพร้อมกับมีเช็คที่มีการเบิกจ่ายทุกรายละเอียดอย่างไรก็ตามนะครับจะมีการไกล่เกลี่ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ